คลื่นอนาคตคลื่นความรู้สู่การพัฒนาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันเป็นประจำนะคะสำหรับรายการคลื่นอนาคตค่ะและดิฉันกิติมาพรจิตราธรดำเนินรายการนะคะรายการของเรานั้นมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลาประมาณ 5 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปสนทนากับนักวิจัยนะคะในเรื่องของกำเนิดนวนิยายไทยเรื่องราวของการประพันธ์ของเมืองไทยเรานะคะก็เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยค่ะคนวิจัยของเราวันนี้ค่ะศาสตราจารย์วิภาเสนานานท์ กงกนันท์ท่านเป็นอดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมนะคะท่านได้ทำงานวิจัยและศึกษาในเรื่องของกำเนิดนวนิยายไทยนะคะเราจะไปสนทนากับท่านค่ะแต่ก่อนที่จะไปสนทนากับคนวิจัยนะคะไปติดตามเรื่องราวของงานวิจัยในช่วงเปิดบันทึกกันก่อนค่ะเปิดบันทึกนวนิยายเป็นวัฒนธรรมทางวรรณกรรมของไทยมีการเสนอทั้งประสบการณ์จินตนาการและอารมณ์ด้วยการเขียนเป็นร้อยแก้วค่ะนวนิยายไทยในระยะเริ่มต้นเป็นบทประพันธ์ที่ได้รับอิทธิพลด้านกลวิธีการเขียนมาจากวัฒนธรรมทางตะวันตกอย่างเช่นอังกฤษซึ่งวรรณกรรมทางตะวันตกนั้นเนื้อหาจะต้องประกอบไปด้วยเรื่องราวตัวละครและฉากค่ะจากการศึกษาเรื่องกำเนิดนวนิยายไทยโดยศาสตราจารย์วิภาเสนานานท์ กงกนันท์ภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.พบว่าเรื่องราวในนวนิยายนั้นจะต้องเป็นเรื่องสมมุติค่ะเป็นเรื่องที่ผู้แต่งเนรมิตขึ้นจากจินตนาการโดยเขียนขึ้นให้ดูราวกับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงส่วนตัวละครเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในนวนิยายที่ขาดเสียไม่ได้เนื่องจากตัวละครในนวนิยายส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ถูกสมมุติขึ้นเพื่อสร้างให้มีลักษณะบุคลิกภาพและวิถีชีวิตคล้ายกับคนที่ผู้อ่านสัมผัสในชีวิตประจำวันค่ะส่วนฉากในนวนิยายนั้นผู้แต่งอาจใช้สถานที่จริงหรืออาจสมมุติสถานที่ขึ้นเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงเช่นฉากใหญ่ในเรื่อง4 แผ่นดินซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงในขณะที่หมู่บ้านไผ่แดงในนวนิยายที่เป็นสถานที่ที่สมมุติขึ้นมาเพื่อให้เหมือนจริงค่ะส่วนวัตถุดิบหรือข้อมูลที่นักเขียนนวนิยายขาดไม่ได้ก็คือจินตนาการนั่นเองขณะเดียวกันบทประพันธ์รูปแบบนวนิยายจะต้องมีแนวเรื่องหลายแนวซึ่งแนวเรื่องที่แทบจะขาดไม่ได้เลยคือแนวเรื่องของความรักและการแต่งงานค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นแนวเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของผู้แต่งเช่นแนวเรื่องการต่อสู้ทางวัฒนธรรมชีวิตครอบครัวสงครามและการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดสำหรับนวนิยายไทยนั้นนักเขียนไทยได้สร้างสรรค์บทประพันธ์ในรูปแบบนวนิยายที่เป็นผลงานทางด้านวรรณกรรมได้สำเร็จตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7 ค่ะโดยในเริ่มแรกการประพันธ์ของไทยในรูปแบบนวนิยายเป็นบันเทิงคดีร้อยแก้วเช่นนิทานชาดกเรื่องพระเวสสันดรชาดกเป็นต้นค่ะการประพันธ์ของไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเช่นเดียวกับวัฒนธรรมไทยสาขาอื่นๆซึ่งความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมทางวรรณกรรมของไทยที่เห็นได้ชัดเจนคือองค์ประกอบและกลวิธีการประพันธ์เช่นภาษารูปแบบเนื้อหาลีลาการเขียนและจินตนาการที่นักประพันธ์นำมาสร้างสรรค์ผลงานค่ะองค์ประกอบและกลวิธีการประพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศเสมอมาด้วยเหตุนี้เองเราจึงมีการพัฒนาการประพันธ์ของไทยตั้งแต่ระยะแรกจนถึงยุคของนวนิยายค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างคนสร้างปัญญาพัฒนางานวิจัย คนวิจัยฟังค่ะหลังจากที่เราฟังในช่วงเปิดบันทึกกันแล้วนะคะช่วงคนวิจัยนี้ค่ะเราจะมาสนทนากับคนวิจัยนะคะซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดเรื่องราวของงานวิจัยของท่านด้วยค่ะขอแนะนำนะคะศาสตราจารย์วิภาเสนานานท์ กงกนันท์ท่านเป็นอดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะพูดถึงการศึกษาวิจัยในเรื่องของกำเนิดนวนิยายไทยเนี่ยอะไรคะที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้อาจารย์ได้ศึกษาเรื่องนี้นะคะก็ความอยากรู้นะคะคือเดนขอเริ่มต้นนิดนึงว่าเดนเนี่ยเริ่มต้นรับราชการเนี่ยเป็นครูสอนภาษาและวรรณคดีอังกฤษจนกระทั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรขยายงานมาที่สนามจันทร์แล้วก็เปิดคณะอักษรศาสตร์ตอนนี้เดนเปลี่ยนมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็ในหลักสูตรเนี่ยกำหนดให้มีการศึกษานวนิยายท่านเป็นคนสอนคนหนึ่งก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวรรณคดีไทยเพราะว่าไม่ได้ศึกษามาก่อนนะคะนี่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีหนังสือที่ให้ความรู้เรื่องของกำเนิดของนวนิยายไทยอย่างที่อยากรู้คือที่มีหลักฐานอ้างอิงได้ชัดเจนไม่ใช่หนังสือที่เขียนถึงประวัติศาสตร์จากการคาดเดาหรือจากความทรงจำของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการกำเนิดของนวนิยายเท่านั้นนะคะคือสรุปว่าอยากมีความรู้ที่ชัดเจนแล้วก็มีระบบเพื่อประโยชน์ในการสอนค่ะค่ะอาจารย์คะพอถึงวิจัยตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วกำเนิดของนวนิยายไทยนี่อยู่ตรงไหนนะคะอาจารย์กำเนิดของนวนิยายไทยคือถ้าคุณกิติมาพรเห็นหนังสือที่ชื่อว่ากำเนิดนวนิยายก็จะเห็นว่ามันเป็นเล่มหนานะคะคือนวนิยายการกำเนิดของนวนิยายเนี่ยก็เหมือนการกำเนิดของมนุษย์น่ะคือว่าไม่ใช่มีมนุษย์คนแรกขึ้นมาในโลกมันมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงกันมานะคะนี้ถ้าเราจะย่อที่สุดคือว่าหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในประเพณีการประพันธ์ของไทยที่เริ่มจากศิลาจารึกเขียนเป็นร้อยแก้วแล้วก็ยวนพ่ายซึ่งเขียนเป็นร้อยกลองเนี่ยนะคะมีการวิวัฒนาการมาเรื่อยจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2471ตอนนั้นเนี่ยศรีบุรพาได้พิมพ์นวนิยายเรื่องแรกของท่านเรื่องลูกผู้ชายแล้วก็อีกสักประมาณ8เดือนต่อมาดอกไม้สดก็เขียนนวนิยายเรื่องศัตรูของเจ้าหลอนซึ่งเป็นเรื่องแรกของท่านเหมือนกันตีพิมพ์เป็นตอนๆนะคะในนิตยสารในขณะที่เรื่องของดอกไม้สดกำลังตีพิมพ์อยู่เนี่ยท่านอากาศก็พิมพ์นวนิยายเรื่องแรกของท่านคือเรื่องละครแห่งชีวิตเราจะถือว่าช่วงเนี้ย2471ถึง2472จากหนังสือ3เล่ม3เรื่องที่คนไทยอ่านนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะเราจะถือว่านั่นน่ะคือช่วงเริ่มต้นของนวนิยายหรือว่ากำเนิดของนวนิยายไทยแท้เนี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณไม่ใช่ประมาณสิพ.ศ. 2471ถึง72ค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะค่ะอาจารย์คะนวนิยายที่เราได้มีการอ่านกันหรือว่าเรารู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่นี้เป็นใช้ร้อยแก้วในการประพันธ์ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งหมดนะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่นวนิยายทุกเรื่องคือมันเป็นประเพณีทางการประพันธ์ที่มันมีกฎระเบียบที่เขารับสืบทอดกันมาเนี่ยนะคะอย่างเช่นถ้าเขียนลิลิตต้องเขียนด้วยโครง2, 3, 4และร่ายอันนี้ก็เป็นกฎระเบียบที่รับกันมานะคะในการเขียนนวนิยายก็เหมือนกันมีกฎระเบียบที่รับสืบทอดกันมาเป็นประเพณีเลยว่าเขียนนวนิยายต้องใช้ร้อยแก้วในการบรรยายและมีบทสนทนาของตัวละครบทสนทนานี้ต้องเรียนวิธีพูดของปุถุชนเราจะเห็นว่าบทสนทนาที่ของตัวละครที่ไม่เรียนวิธีพูดของปุถุชนเนี่ยก็จะมีอย่างในสามก๊กเนี่ยตัวละครไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนอายุเพศใดก็แล้วแต่จะใช้สรรพนามแทนตัวข้าพเจ้านะคะแล้วก็จะเรียกอีกบุคคลหนึ่งว่าท่านแต่ถ้าจะเขียนนวนิยายบทสนทนาของตัวละครเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับสถานภาพเพศวัยของตัวละครนั้นๆนะคะนั้นนวนิยายทุกเรื่องเนี่ยจะต้องเขียนด้วยร้อยแก้วสลับกับบทสนทนาของตัวละครที่เรียนวิธีพูดของปุถุชน ค่ะแสดงว่าก็ต้องการประพันธ์นวนิยายอันนี้ก็คือมีจุดเด่นก็คือการใช้ร้อยแก้วในการประพันธ์ซึ่งก็แตกต่างจากบทประพันธ์อื่นๆร้อยแก้วต้องสลับต้องมีบทสนทนาตัวละครด้วยค่ะซึ่งก็คงแตกต่างจากบทประพันธ์อื่นๆที่มีเรื่องราวของร้อยกลองนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะในที่อาจารย์ได้ศึกษาตรงนี้นี่อยากจะให้อาจารย์เล่าถึงการที่กว่าจะมาเป็นงานวิจัยอาจารย์ได้มีการค้นคว้ายังไงบ้างคะค้นคว้าที่ค้นคว้ามากเนี่ยนะก็คือการอ่านนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกำเนิดนวนิยายนะอ่านคือพูดแล้วไม่น่าเชื่อว่าดิฉันเริ่มต้นอ่านวิจัยเรื่องนี้ที่อังกฤษนะคะก็อ่านหนังสือที่เป็นภาษาไทยทุกเล่มที่มีอยู่ที่ห้องสมุดของคณะวิชาที่ชื่อว่าSOAS ที่เรียกว่า SOAS นะคะ School of Oriental and African Studies เนี่ยมีหนังสือภาษาไทยเด่นอ่านทุกเล่มเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่านวนิยายอันไหนเป็นเล่มแรกแล้วเกิดมาอย่างไรมันคลี่คลายกันมายังไงตั้งแต่ศิลาจารึกเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องอ่านหนังสือมากนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะแสดงว่าอาจารย์ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบทประพันธ์หรือว่าของนวนิยายไทยตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะปัจจุบันนี้ก็อ่านไม่ค่อยมากแล้วนะคะค่ะอาจารย์ในงานวิจัยของอาจารย์ได้มีคำว่าบันเทิงคดีเคลือบอันนี้หมายถึงอะไรเหรอคะคือคำว่าบันเทิงคดีเคลือบเนี่ยเด่นหมายถึงบันเทิงคดีที่เขียนด้วยภาษาไทยนะคะแล้วก็มันมีเคลือบสองอย่างนะคุณถ้าคุณดูในหนังสือเนี่ยจะเขียนว่าเคลือบจีนบ้างเคลือบฝรั่งบ้างนะคะมันเป็นงานบันเทิงคดีไทยในที่พิมพ์เผยแพร่ในพ.ศ. 246ประมาณ 2460 ถึง 2470 นะคะเคลือบจีนคือเรื่องที่นักเขียนแต่งเรื่องเอาเองนะคะหรือนำเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งตามที่ตัวพอใจแล้วก็ใช้ชื่อสถานที่และชื่อตัวละครเป็นจีนทำให้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องจีนนะคะนั่นเคลือบจีนเคลือบฝรั่งก็คือแต่งเรื่องเองแล้วใช้ชื่อตัวละครเป็นฝรั่งนะคะคนอ่านก็นึกว่าเป็นเรื่องแปลหรือเป็นเรื่องแปลงนั่นก็เลยเรียกว่าเป็นเรื่องเคลือบฝรั่งดูเหมือนเป็นฝรั่งแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะซึ่งของไทยเราที่อาจารย์เขียนนี่ก็คือหมายถึงว่าเป็นนวนิยายของไทยที่นำตรงนี้มาใช้ด้วยเป็นจะเรียกว่าเป็นนวนิยายของไทยเด่นก็ยังไม่อยากจะเรียกเด่นเรียกว่าบันเทิงคดีเป็นบันเทิงคดีคือเรื่องเขียนเพื่อความสนุกนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เนี่ยเขียนโดยที่อาจจะแต่งเรื่องขึ้นเองอาจจะนะหรือเอามาจากภาพยนตร์ฝรั่งใช้คำว่าอาจจะเพราะมันไม่แน่ไงฮะมันไม่ชัดเจนว่าแต่งเองทั้งหมดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือใช้ชื่อและสถานที่เนี่ยเป็นจีนบ้างเป็นฝรั่งบ้างแล้วใช้ภาษาไทยเขียนเราพูดไม่ได้ว่าเป็นนวนิยายไทยเด่นจริงใช้คำว่าบันเทิงคดีเคลือบค่ะในส่วนของนวนิยายไทยในความหมายของอาจารย์หรือว่าในความหมายของนักเขียนนี่จริงๆจุดประสงค์ที่เขาเขียนตรงนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของบันเทิงหรือว่ามีเรื่องอื่นๆด้วยคะอาจารย์ไหนคุณถามมาอีกทีสิคะในส่วนของเจตนารมณ์ของคนเขียนนวนิยายนะคะอาจารย์จะเน้นในเรื่องของความบันเทิงหรือว่ายังมีเจตนารมณ์อื่นๆแฝงอยู่ในงานด้วยอะค่ะคือนักเขียนแต่ละท่านเนี่ยมีเจตนารมณ์ไม่เหมือนกันหรือนักเขียนท่านเดียวกันในการเขียนนวนิยายแต่ละเรื่องก็อาจจะมีเจตนารมณ์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราจะพูดโดยส่วนรวมนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักเขียนนวนิยายมีเจตนารมณ์มากกว่าเพียงเพื่อให้ความบันเทิงก็มีหลายท่านเช่นต้องการจะให้ข้อคิดทางศีลธรรมนะคะหรือต้องการจะนำสังคมหรือกระตุ้นให้คนอ่านเกิดความคิดหรือให้สติแก่สังคมนะปลุกสำนึกในเรื่องบทบาทของตนในสังคมมีหลายอย่างนะคะค่ะแต่ว่าในภาพรวมๆแล้วนี่คือนวนิยายนี่คือไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอาจารย์เป็นเรื่องสมมุติค่ะ คือถ้าเกิดเรื่องจริงนะถ้าเกิดเรื่องจริงนะคะเราเน้นเรื่องของคน เราเรียกว่าชีวประวัติถ้าเกิดเรื่องจริงเน้นเหตุการณ์เราเรียกว่าประวัติศาสตร์แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้น ให้ดูเหมือนเป็นเรื่องของคนให้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แต่ไม่ใช่นั่นแหละนวนิยายค่ะนะคะค่ะในส่วนของนวนิยายกับเรื่องสั้นล่ะคะอาจารย์คะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างกันคือเนี่ยค่ะคือคนเนี่ยจะเข้าใจสับสนระหว่างนวนิยายกับเรื่องสั้นโดยที่เข้าไปดูขนาดเป็นเกณฑ์ซึ่งความจริงมันดูอย่างนั้นยากเพราะว่านวนิยายบางเรื่องยังเขียนไม่จบมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องสั้นใช่ไหมคะทีนี้เราจะดูอย่างไรว่าไหนเป็นนวนิยายและไหนเป็นเรื่องสั้นที่ชัดเจนก็คือว่าเรื่องสั้นเนี่ยจะมีแนวเรื่องเพียงแนวเรื่องเดียวนะคะที่พัฒนาสมบูรณ์มีแนวเรื่องเดียวในขณะที่นวนิยายเนี่ยจะมีหลายแนวเรื่องและยกตัวอย่างอย่างเรื่องสี่แผ่นดินก็ได้นะสี่แผ่นดินเนี่ยก็จะมีเรื่องชีวิตครอบครัวใช่ไหมคะมีเรื่องชีวิตในวังมีเรื่องการเมืองมีเรื่องของปัจเจกบุคคลต่างๆนะฮะในขณะที่เรื่องสั้นอย่างเรื่องคุณย่าเพิงไม่ทราบว่าคุณอ่านหรือเปล่าเรื่องคุณย่าเพิงซึ่งเจ้าพระยาธรรมศักดิ์เขียนเนี่ยนะคะแนวเรื่องสั้นแนวเรื่องสำคัญของท่านคือต้องการจะชี้ให้เห็นความช่องว่างระหว่างผู้ที่มีการศึกษาคนละระบบอย่างเนี้ยก็คือจะแตกต่างจากเรื่องสั้นแตกต่างคือเรื่องสั้นจะมีแนวเรื่องเดียวในขณะที่นวนิยายจะมีหลายแนวเรื่องค่ะแต่ว่าที่อาจารย์บอกนะคะบางทีเราดูกันที่ขนาดของเล่มถ้าเกิดว่าเล่มหนานี่คงเป็นนวนิยายตามภาษาค่ะทีนี้มีอย่างนี้คุณกิติมาพรก็คือมันมีเรื่องที่ผู้แต่งเนี่ยตั้งใจจะแต่งให้เป็นนวนิยายแต่แต่งไปได้เพียง 2-3 หน้าตีพิมพ์ไปได้เพียง 2-3 หน้าแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้เขียนต่อไม่ได้นะคะคนอ่าน 2-3 หน้าคนก็สรุปว่าเป็นเรื่องสั้นทั้งที่มันมีแนวเรื่องซึ่งกำลังจะพัฒนาอย่างเรื่องสนุกนึกเนี่ยนะคะแนวเรื่องที่จะพัฒนาเป็นอย่างน้อยเนี่ยมันมี 4-5 แนวเช่นสนุกนึกนี่ตีพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5นะคะ2427หรือ28เนี่ยซึ่งตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการเรียกว่าพัฒนาประเทศแบบพลิกแผ่นดินเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนี่ยนะคะสนุกนึกก็จะมีแนวเรื่องการสร้างตัวของลูกผู้ดีตกยากในสังคมที่กำลังพัฒนามีแนวเรื่องของบทบาทของนักธุรกิจนั่นคือต้นรัชกาลที่5นะคะท่านเริ่มต้นเรื่องตัวละครท่านคือพระเหลงตอนนี้ตัวละครบวชกำลังบวชอยู่แล้วก็กำลังจะศึกนะคะตัวหนึ่งเป็นนักธุรกิจอีกคนหนึ่งเป็นทนายความอีกคนหนึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสี่แนวเรื่องเนี่ยในสังคมที่กำลังพัฒนายังไม่ทันพัฒนาแนวเรื่องเป็นรูปเรื่องท่านก็มีอุบัติเหตุทำให้เขียนต่อไม่ได้แต่คนอ่านไปได้ 2-3 หน้าแล้วไม่มีต่อก็บอกว่าเป็นเรื่องสั้นจริงๆไม่ใช่อ๋อค่ะก็เป็นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยนะคะที่ทำให้คือจะดูแค่ขนาดไม่ได้ว่าเป็นเรื่องสั้นนะต้องดูแนวเรื่องค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสนทนากับศาสตราจารย์วิภาเสนานานท์กงกนันท์ค่ะในเรื่องของงานวิจัยกำเนิดนวนิยายไทยนะคะเรายังมีเรื่องราวที่จะซักถามแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์อีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะในช่วงต่อยอดค่ะเราจะไปสนทนากันต่อนะคะติดตามช่วงต่อยอดสักครู่ค่ะต่อยอดฟังค่ะเรายังคงติดตามในเรื่องของงานวิจัยค่ะกำเนิดนวนิยายไทยนะคะเราสนทนากับศาสตราจารย์วิภาเสนานานท์กงกนันท์ค่ะอาจารย์คะถามต่อเลยนะคะอาจารย์คะในความคิดเห็นของอาจารย์ในส่วนของนวนิยายในสมัยก่อนนั้นอาจารย์คิดว่ามีความแตกต่างหรือว่ามีความเหมือนกับในปัจจุบันยังไงบ้างอะคะคือคำว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะคุณกิติมาพรหมายถึงเมื่อไหร่คือว่าตั้งแต่ในส่วนของการเริ่มต้นของการประพันธ์นวนิยายตรงนี้เลยอะค่ะถ้าเผื่อหมายถึงจากการเริ่มต้นคือ2471ถึง2472มาถึงก่อน2475เนี่ยนะคะนวนิยายก็มีลักษณะมีแนวเรื่องแบบหนึ่งนะคะมันจะไม่เหมือนกันในยุคสมัยต่างๆที่ลองแบ่งเป็นยุคนะคะคือก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยลักษณะแนวเรื่องจะเป็นแบบหนึ่งในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2ก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง2516นะคะตุลา2516ซึ่งเป็นยุคสงครามเวียดนามด้วยเกี่ยวข้องสงครามเวียดนามด้วยแม่ยายก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งนี่พอถึงในช่วง2516ถึง2519ไม่ทราบคุณเกิดได้ยังช่วงเนี้ยเกิดแล้วค่ะ ตอนนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลง คุณก็ทราบว่านวนิยายเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับสังคมมากเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมเปลี่ยนนวนิยายก็มักจะเปลี่ยนตามนะช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งต่างจาก3ช่วงแรกที่พอถึงช่วง2519 6ตุลา2519ถึง2511ช่วงสั้นๆเนี่ยนะฮะนวนิยายก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งต่างไปนับจาก2522คือช่วงซีไรส์มีการให้รางวัลซีไรส์เป็นต้นมาจาก2522ถึงปัจจุบันเนี่ยนวนิยายก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งคือมีความแตกต่างกันในเรื่องของแนวเรื่องนะฮะในเรื่องของลักษณะของการใช้ภาษานะคะเจตนารมณ์ของผู้แต่งเรื่องราวก็ต่างกันอย่างสมัยสงคราม2475ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีงานวิจัยที่น่าอ่านของอาจารย์ตรีศิลป์บุญขจรนะฮะอาจารย์ทำอย่างละเอียดเชียวส่วนนวนิยายที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยขณะนี้ดิฉันรู้สึกว่าจะเน้นเรื่องของความบันเทิงมากกว่านวนิยายในสมัยก่อนค่ะค่ะและในส่วนของนักเขียนเองล่ะคะในส่วนของปริมาณนักเขียนที่ได้มีการเขียนเนี่ยอาจารย์ว่าในยุคปัจจุบันนี้จะมีมากกว่าหรือเปล่าคะคิดว่าคือจากหนังสือที่หอสมุดชาติทำนะคะประวัตินักเขียนไทยเนี่ยมีนักเขียนนวนิยายสมัยนี้มากทีเดียวมากกว่าสมัย2471ประชากรมากกว่านะคะนักเขียนก็มีมากกว่าด้วยค่ะค่ะในเรื่องของนวนิยายนะคะหลายคนที่เคยอ่านก็คงจะทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้ก็มีนวนิยายทั้งใหม่แล้วก็เก่านะคะของเก่าก็ยังมีการมาตีพิมพ์นะคะให้เราได้อ่านกันแต่มีหลายคนก็บอกกันนะคะอาจารย์ว่านวนิยายนั้นเป็นเรื่องน้ำเน่าตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะคือคำว่าน้ำเน่านี่เป็นคำที่ไม่ใช่คำชมแน่นะคะแต่ว่าคงไม่ได้หมายถึงนวนิยายทุกเรื่องค่ะใช่นะคะคงไม่ใช่ทั้งหมดคงไม่ใช่นวนิยายทุกเรื่องเป็นหนังสือน้ำเน่าแล้วคำว่าน้ำเน่าเนี่ยคงจะหมายถึงเรื่องที่มีเนื้อหามีเรื่องราวตัวละครแนวเรื่องซ้ำๆกันอยู่วนเวียนอยู่ในวัฏจักรเดิมวัฏจักรเดิมคือเรื่องของอะไรอะเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักการแต่งงานการแย่งชิงคนรักเรื่องทรัพย์สินมรดกแล้วก็เรื่องของกิเลสมนุษย์ทั้งหยาบและละเอียดเนี่ยนวนิยายที่เขียนวนอยู่ในแนวเนี้ยนะคะไม่ไปไหนเนี่ยก็จะถูกผู้อ่านเรียกว่านวนิยายน้ำเน่าแต่มีนวนิยายที่เรียกร้องให้คนอ่านต้องใช้ปัญญาต้องใช้สติคนก็ไม่ค่อยอ่านอย่างเรื่องสุรัตนารีของอาจารย์บุญเหลือเนี่ยลูกศิษย์ของท่านบอกกับท่านว่าอาจารย์เชื่อไหมว่าอีกหน่อยเนี่ยจะไม่มีคนอ่านเรื่องสุรัตนารีเพราะเด่นไปกำหนดให้เขาอ่านนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหรอคะเรื่องสุรัตนารีเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นนวนิยายที่เสียดสีสังคมนะคะเน้นเรื่องสิทธิสตรีนะคะแล้วก็เป็นนวนิยายที่พูดถึงเรื่องของการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาการเลี้ยงเด็กเนี่ยอาจารย์บุญเหลือซึ่งเป็นผู้แต่งเนี่ยท่านคือเจตนาท่านเนี่ยคงจะต้องการให้คนอ่านต้องใช้ปัญญาต้องใช้สติต้องใช้สมาธิในการอ่านเพื่อจะได้เข้าใจทีนี้คนคงไม่ค่อยมีเวลามั้งคะก็ไม่ค่อยได้อ่านก็เลยไม่เจอหนังสือที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีในวงการประพันธ์แล้วก็ไม่มีคนเอามาอ่านแล้วมาพูดถึงค่ะน่าเสียดายทีเดียวน่าเสียดายคุณกิติมาพรลองอ่านสิคะยังมีอยู่เลยตอนนี้นะคะต้องคงไปหาอ่านบ้างแล้วนะคะแล้วก็จะเกิดกำลังใจในฐานะที่ข้อที่หนึ่งในฐานะที่เป็นผู้หญิงทำงานนะคะค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะต้องไปลองหามาอ่านบ้างนะคะตามคำแนะนำของอาจารย์วิภานะคะอาจารย์คะปัจจุบันในเรื่องของนวนิยายเนี่ยได้มีการหยิบมาทำละครกันมากมายทีเดียวจึงมีการพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยลิขสิทธิ์ตรงนี้อาจารย์คิดว่ามีผลดีผลเสียยังไงบ้างคะ จากศึกษาจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะก็เห็นว่ามีผลดีต่อนักประพันธ์คือทำให้คนเคารพแล้วก็ให้เกียรติผู้เขียนซึ่งเขาต้องใช้สติปัญญาใช้เวลามากมายในการสร้างงานขึ้นมาแล้วก็คนอื่นจะหยิบเอาไปใช้หาประโยชน์อย่างง่ายๆเนี่ยมันก็รู้สึกพระราชบัญญัตินี้คุ้มครองไม่ให้คนเอางานของเขาไปทำประโยชน์โดยที่ไม่ให้เกียรติเขานะคะเห็นว่ามีผลดีค่ะแล้วในส่วนของถ้าเกิดว่านำไปทำเป็นละครแล้วนะคะจะมีความเห็นยังไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนวนิยายที่เราเคยอ่านกันหรือว่าเคยดูละครกันด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวตรงนี้นี่ถ้าเกิดมีลิขสิทธิ์อันนี้คนที่สร้างละครเนี่ยจะมีความผิดไหมคะอาจารย์คือในกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะอธิบายเอาไว้นะฮะว่าไปเอาไปทำยังไงแล้วก็ถือว่าผิดเช่นเอาไปดัดแปลงนะฮะอย่างกฎหมายมาตรา27เนี่ยเขาก็บอกว่าไปดัดแปลงแล้วก็ผิดทีนี้มันมีปัญหาที่ว่าคนสร้างละครเนี่ยเวลาคือมันต้องมีการดัดแปลงบ้างนะฮะจากหนังสืออ่านมาทำเป็นภาพในเวทีเนี่ยนี่มันขึ้นอยู่ว่าไปดัดแปลงทำให้เรื่องเขาเสียหายหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้าเผื่อไปดัดแปลงแล้วทำให้เกิดการเสียหายเขาก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายก็บอกเอาไว้แล้วว่าดัดแปลงถือว่ามีความผิดเอาไปใช้หรือดัดแปลงทำซ้ำเนี่ยถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ก็ผิดค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของกฎหมายเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเล่าตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะคือมีคนเขียนอันนี้ที่ไม่ใช่ที่เมืองไทยนะคะมีคนเขียนละครเรียกว่าต่อต้านสงครามนะคะแนวเรื่องเขาเนี่ยต่อต้านสงครามแต่คนซื้อบทละครไปแล้วไปสร้างละครบนเวทีคนดูกลายเป็นว่าละครนี้สนับสนุนสงครามอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นศาลกันมากมายนะคะต้องศึกษาเรื่องของเจตนารมณ์ของผู้นำไปดัดแปลงนะหรือว่าเขาอ่านไม่รู้เรื่องหรือว่าคนเขียนไม่ดีมันเป็นเรื่องที่พูดกันได้เยอะแยะค่ะค่ะจากการที่อาจารย์ได้ทำการศึกษาวิจัยตรงนี้นะคะอยากจะเรียนถามถึงความประทับใจหรือว่าที่อาจารย์ได้มองเห็นเสน่ห์ของนวนิยายไทยนะคะอาจารย์คะว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างคะเสน่ห์ของนวนิยายไทยอยู่ตรงไหนในฐานะคนอ่านใช่ค่ะคือคนถ้าเด็กๆอ่านนะฮะเมื่อท่านเด็กๆได้ก็อ่านด้วยความสนุกเป็นเสน่ห์ของมันคือเข้าใจง่ายนะคะเพราะว่าภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นภาษาที่เรียนแบบภาษาของปุถุชนที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งต่างจากถ้าเราอ่านยวนผ้าอย่างเงี้ยมันเราจะติดปัญหาเรื่องศัพท์ใช่ไหมคะนั้นนวนิยายเสน่ห์ของมันอยู่ที่ว่ามันใกล้ชีวิตทำให้เราเข้าใจง่ายนะคะสนุกแต่เมื่อขณะนี้เป็นผู้ใหญ่อย่างนี้มองนวนิยายก็มองต่างจากเด็กอยู่ตรงที่ว่าไม่ใช่ให้ความสนุกอย่างเดียวแต่ว่านวนิยายที่เขียนดีประณีตเนี่ยมันทำให้เราคิดในเรื่องของชีวิตได้ไกลกว่าที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นักเขียนที่มีประสบการณ์ชีวิตสูงเนี่ยก็จะมองเรื่องของชีวิตได้ลึกซึ้งมันทำให้เราเข้าใจชีวิตได้เร็วขึ้นค่ะค่ะอาจารย์คะในส่วนของการเขียนการประพันธ์ต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยเรานะคะอาจารย์ที่อยากจะเป็นนักเขียนนักประพันธ์อยากจะในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ภาควิชาภาษาไทยด้วยอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าการที่จะเริ่มต้นเป็นนักเขียนเนี่ยเขาจะต้องทำตัวยังไงกันบ้างอะค่ะคือเดนเนี่ยเป็นนักอ่านแล้วก็ศึกษาเนี่ยยังไม่ได้เขียนไม่ได้ลายเป็นเรื่องจบนะฮะได้แต่ลองเนี่ยนะฮะก็จะให้คำแนะนำอย่างที่ว่ามีประสบการณ์ในการอ่านว่าถ้าจะเขียนนวนิยายก็อยากจะให้เขียนนวนิยายที่ดีนะฮะคือทำให้คนอ่านได้เกิดความคิดอะไรที่มันต่างจากที่มีอยู่ในกระแสบ้างนะฮะเขาจะทำยังไงเลยเขาควรจะอ่านนวนิยายมากๆนะคะข้อที่หนึ่งอ่านนวนิยายมากๆทั้งของไทยนั่นแหละนะฮะ แล้วก็อ่านหนังสือกำเนิดนวนิยายด้วยนะคะโดยเฉพาะในบทที่หนึ่งนะคะก็จะพูดถึงวิธีการเขียนนวนิยายที่นักเขียนเขาเขียนกันแล้วก็ข้อที่3ก็คือลงมือเขียนเลยลงมือเขียนเรื่องที่ตัวอยากเขียนนั่นแหละนะคะก็จะแนะนำอย่างนี้ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของกำเนิดนวนิยายที่นวนิยายไทยนะคะที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยในส่วนของการวิจัยนี้คือเสร็จสิ้นลงแล้วหรือเปล่าคะเสร็จสิ้นในตามขอบเขตของเรื่องนะคะคือกำเนิดเราพบแล้วว่ามันเกิดยังไงนะคะพบกำเนิดแล้วแล้วในส่วนของสิ่งที่เราได้ตรงนี้ประโยชน์จากการศึกษาจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่เราจะมีการนำไปใช้อะไรต่อไปในอนาคตในเรื่องของการศึกษาต่อไหมคะเรียนคิดว่าเมื่อเราพบกำเนิดของอะไรก็แล้วแต่นะคะเราพบว่ามันกำเนิดนั้นมันห่างจากที่เรากำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันเราก็น่าจะศึกษาวิวัฒนาการของมันว่าจากจุดเกิดจนกระทั่งถึงวันนี้มันคลี่คลายกันมายังไงบ้างนะคะมันมีเวลาจากเกิด2471จนถึงวันนี้เนี่ยมันตั้ง70ปีได้นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยน่าจะมีการศึกษาวิวัฒนาการของนวนิยายนับจากกำเนิดจนถึงปัจจุบันค่ะนั่นก็เป็นการศึกษาที่เราจะต้องต่อยอดกันไปต่อไปในอนาคตด้วยนะคะแล้วควรจะศึกษานวนิยายปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่าคือถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจนวนิยายในปัจจุบันมากขึ้นแล้วถ้าเราจะเป็นนักเขียนหรือจะเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็พอจะพยากรณ์แนวโน้มของนวนิยายในอนาคตว่าเป็นอย่างไรหรือตัวเราเองเนี่ยอาจจะเขียนนวนิยายที่เหมาะสำหรับอนาคตก็ได้โดยที่เรารู้กำเนิดมันซะก่อนอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เคยเป็นอาจารย์แล้วก็สอนนักศึกษาในคณะอักษรศาสตร์นะคะอาจารย์มองว่าเด็กในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยกับเรื่องของการอ่านเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนมีมากขึ้นหรือว่าในเรื่องของการอ่านเนี่ยลดน้อยลงไปคะดันก็เห็นคือก็เห็นข้ออ่านกันนะคุณกิติมาพรก็เห็นข้ออ่านหนังสือกันทีเดียวแหละแต่ว่าเขาก็ทำอย่างอื่นด้วยอ่ะนะคะคือมันมีเครื่องนวนิยายนี่มันเป็นเรื่องที่ให้ความบันเทิงวัตถุประสงค์หลักของมันให้ความบันเทิงทีนี้ตอนนี้เรามีละครหรือมีโทรทัศน์ที่เข้ามาอยู่ในบ้านค่ะเพราะมีสื่ออื่นๆมาใช่ค่ะใช่เขายังอ่านอยู่นะคะนักศึกษาเนี่ยยังอ่านอยู่แล้วก็วัยรุ่นเดี๋ยวก็เห็นเขาอ่านค่ะก็เรียกได้ว่าถึงแม้จะมีสื่ออื่นเข้ามานะคะแต่ว่าเรื่องของหนังสือเรื่องของการอ่านนี่ก็ยังเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับค่ะแต่อาจจะอ่านน้อยไปนะคะแต่ก็ยังมีคนอ่านคือดูเวลาเขาพิมพ์หนังสือเนี่ยนะจำนวนพิมพ์เนี่ยประชากรเวลานี้60 ล้านใช่ไหมคะเขาพิมพ์หนังสือทิ้ง 3,000 เล่มเงี้ยมันดูแล้วเหมือนอย่างว่าคนซื้อน้อยเกินไปอาจจะเป็นเพราะเรื่องของความต้องการหรือว่าเรื่องของราคาของหนังสือณปัจจุบันนี้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์คือเราจะไม่พูดถึงบุคคลนะคะเราจะพูดถึงห้องสมุดคือห้องสมุดทั่วประเทศเนี่ยมันมีห้องสมุดโรงเรียนมีห้องสมุดของประชาชนมีห้องสมุดตั้งหลากหลายเขาทำไมรวมกันแล้วเนี่ยซื้อหนังสือแค่3,000 เล่มเงี้ยคือเด่นหมายถึงองค์กรเนี่ยซื้อหนังสือน้อยไปนี่คนอ่านเนี่ยเมื่อมีหนังสือน้อยเขาก็โอกาสที่จะใช่แล้วจะให้เขาซื้อเองเนี่ยเด็กวัยรุ่นแกไม่ซื้อแกซื้อเสื้อแกซื้อเครื่องแต่งตัวมากกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อว่าห้องสมุดมีหนังสือพวกนี้แกก็คงจะอ่านมากกว่านี้คิดว่าองค์กรต่างๆเนี่ยน่าจะซื้อหนังสือให้มากกว่านี้เพราะว่าก็จะได้เป็นแหล่งรวมหนังสือนะคะที่สำหรับจะให้ในส่วนของเด็กเยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปได้มาอ่านกันด้วยตรงนี้สำคัญทีเดียวนะคะอาจารย์แล้วถ้าเปิดแรงซื้อน้อยนะคะสำนักพิมพ์เขาก็ไม่อยากจะพิมพ์หนังสือนักเขียนก็หาทางออกยากมันเป็นไปตามเป็นลูกโซ่ไปเลยค่ะอันนี้นะคะคงต้องฝากไว้กับหน่วยงานต่างๆนะคะที่ได้มีการมีห้องสมุดหรือว่าเป็นแหล่งรวมหนังสือต่างๆนะคะตรงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะอาจารย์ได้เห็นว่าการทำบุญหรือการจะช่วยพัฒนาสังคมเนี่ยนะคะช่วยด้วยการหาหนังสือดีๆเข้าห้องสมุดทั่วไปในประเทศเนี่ยให้โอกาส เด็กเยาวชนได้อ่านหนังสือโดยที่ตัวเองไม่ต้องซื้อนะคะก็จะเป็นการทำบุญเป็นการช่วยสังคมในทางอ้อมทางหนึ่งค่ะค่ะช่วงนี้นะคะทางรายการของเราค่ะขอขอบพระคุณมากนะคะสำหรับศาสตราจารย์วิภาเสนานานกงกนันท์ค่ะที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็เสนอแนะเรื่องดีๆนะคะในเรื่องของหนังสือให้กับสังคมไทยเราด้วยค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะ